เอาใครจะให้พรน่ะผมนมวนกับผมให้พรเลยครับผมหรือจะพูดยาวกว่านี้ก็ยังได้ครับผมถ้าหากว่าจะฟังให้ยาวกว่านี้ไปฟังที่วัดดอยธรรมเจดีย พูดอย่างนี้ไม่ใช่อยากให้คนไปเต็มวัดนะ ยะถาวาริวหาภูราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชฌาตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติราสุโหยะธาสัพพิติโยเอวาจันตุสัพพะโรโภวินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทินกายุโกภวะพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางไกลที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์เวลาจะเคลื่อนย้ายสรีระขององค์หลวงตาขอให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุหรือลูกหลานทุกคนที่รักเคารพในองค์หลวงตาที่ไม่ได้มาในงานในวันนี้ให้ภาวนาสังโฆเนอะและลึกถึงพระสงฆ์คือองค์หลวงตาของพวกเราทุกคนเนอะที่อยู่หน้าจอThank you.
ไปเล่นแล้วกล้องดีกล้องดีทำไมเลยไม่มีไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดังแล้วพยันพยันดูฮัลโหลโอ้พวกเรากราบคารวะองค์หลวงตาเป็นรอบแรกนะเพราะว่าพระสงฆ์เยอะเหลือเกินขึ้นมาที่ศาลาคงไม่ทั่วถึงอันนี้เป็นรอบแรกและจะมีรอบที่สองเอ้าพร้อมกันคารวะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงไปนั่งประจำที่ส่วนญาติโยมให้ไปรับศีลอยู่ที่ศาลาใหญ่สมาทานศีลศีล5ซะก่อนที่ศาลาใหญ่เนอะพระสงฆ์กำลังจะเตรียมให้ศีลอยู่ศาลาใหญ่ยังค่อยเข้ามาคารวะอีกรอบ2รอบ3มีนะอ้าวกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตที่2ขอนิมนต์ขึ้นมาอีกได้ครับผมพระไปรอพระไปรอที่เต็นท์ก็ได้ครับผมรอไปรอที่เต็นท์ใหญ่พระนั่งเยอะแล้วไปยืนมาแล้วอยู่ในท่าที่เหนือนะครับท่าที่เหนือของลายตานะครับตามที่ผมบอกไว้ไหมไม่สายได้ไหมเพราะว่าคงเยอะแล้วโดนไปเลย
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเทเรปะมาเนนะดัวารตเยนะกตังสัพพังอัปราทังธัมมตุโนภันเตมหาเทเรปะมาเนนะดัวารตเยนะกตังสัพพังอัปราทังธัมมตุโนภันเตมหาเทเรปะมาเนนะความประมาทพลาดพลั้งที่พวกกระผมทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยกายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอกในองคุตามหาเถระขอองคุตามหาเถระได้อดโทษแก่พวกเอาแต่พวกกระผมทั้งหลายและขอให้พวกกระผมทั้งหลายเจริญในพระพุทธศาสนาตลอดไปครับขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นมาหรือว่าจะมีที่นั่งอยู่ก็ขอนิมนต์นั่งเลยก็ได้นั่งๆข้างๆถ้ามีที่นั่งครับผมครับหมู่คณะนิมนต์ทั้งหมดเลยนะครับที่เหลืออยู่ข้างล่างกับด้านหลังนะครับนิมนต์ทั้งหมดเลยนะครับญาติโยมก็ขอให้นั่งอีกสักครู่หนึ่งนะอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการสมาทานศีล5พร้อมกันทั้งหมดเลยนะพร้อมกันทั้งหมดเลยญาติโยมนะนั่งอะไรนะครับนั่งอะไรนะครับนั่งให้เต็มสมาทานศีลก่อนแล้วก็ให้คารวะ